เบบี้จะทำธุรกิจสุดยิ่งใหญ่นะครับเอา iPhone 14 Pro Max เนี่ยเปิดโหมด48ล้านไปถ่ายรูปทั่วเชียงใหม่ 1,000 รูปโอ้โหมันจะกินพื้นที่ใน iPhone เราไปสักขนาดไหนถ้าเกิดใครจะเอาโหมดนี้ไปถ่ายในชีวิตประจำวันนะครับผมเดี๋ยวนี้ไปลองกันโอเคซึ่งที่แรกที่เราจะมาถ่ายนะครับตอนนี้เดี๋ยวไอซ์อยู่กันที่เซ็นทรัลเชียงใหม่หรือว่าชื่อเดิมคือเซ็นทรัลเฟสติวัลนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวจะมาใช้ iPhone 14 Pro Max นะครับผมสีดีเพอร์เพิลความจุ256GBเครื่องนี้นะครับผมมาจัดเต็มเปิดโหมดนะ48ล้านนะครับผมที่เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในตัวของ iPhone 14 Pro รอบนี้นะครับผมและเป็นไฮไลท์ที่ทำให้หลายคนแบบอุ๊ยกล้อง48ล้านกล้อง48ล้าน wow. เดี๋ยวจับมาถ่ายดูนะครับผมถ้าเราเปิดโหมดนี้เต็มๆเลยนะแล้วถ่ายในชีวิตประจำวันนะครับผมไฟล์ที่ได้ออกมามันจะใหญ่ขนาดไหน มันจะกินพื้นที่เยอะไปหรือเปล่าเหมาะแก่การขึ้นจะเอาไปลงเฟซบุ๊กอะไรแบบนี้ไหมนะครับผมมาเดี๋ยวที่นี่เรามาถ่ายก่อนเลยโอเคอย่างแรกต้องให้ดูก่อนนะครับผมว่าการจะถ่ายโหมด48ล้านใน iPhone 14 Pro Max อันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าโหมดกล้องแล้วก็ไปถ่ายได้เลยนะครับผมไม่ใช่นะอันนี้เนี่ยต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยมาที่การตั้งค่าเนาะจากนั้นนะครับผมไปที่หัวข้อกล้องถ่ายรูปนะครับไหนอยู่ไหนเนี่ยติ๊ดกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปนี่นะมาที่หัวข้อกล้องถ่ายรูปตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ไปที่คำว่ารูปแบบนะครับนี่จะเห็นว่ามีการบอกว่าจับภาพนะครับผมแบบ Apple Pro Raw นะครับซึ่งโหมด48ล้านเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะกับ Apple Pro Raw เท่านั้นถ่ายปกตินะครับผมเขาก็จะย่อไฟล์ให้เหลือ12ล้านเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องทำการเปิดก่อนนะแล้วพอเปิดแล้วเนี่ยจะต้องเลือกนะครับผมที่ความละเอียด Pro Raw เนี่ยเป็น48ล้านนะจากเดิมนะครับ12ล้านนะอันนี้ไปกดเลือก48ล้านด้วยนะครับถึงจะเป็น48ล้านจริงๆให้เราได้ใช้งานกันนะครับอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเราจะถ่ายแบบ48ล้านจริงๆล่ะเข้ากล้องปุ๊บนะฮะนี่ถ้าเห็นคำว่าถ่ายรูปเนาะนี่ฮะด้านบนตรงนี้นะครับผมกดคำว่าโปรรอตรงนี้เข้าไปนะครับนี่อันนี้แหละที่จะเป็น48ล้านของจริงนะครับผมสำหรับ iPhone 14 Pro 14 Pro Max นะครับไปเดี๋ยวเริ่มที่นี่สักประมาณ50-60 รูปก่อนแล้วกันอ่ะซึ่งตรงนี้นะครับผมเป็นมุมนะตรงลานจอดรถชั้น4นะครับของเซ็นทรัลเฟรชเนาะก็จะมีทั้งในฝั่งของ Gravity ตรงนี้นี่แล้วก็มีในฝั่งของ Gravity แล้วก็สวนน้อยๆตรงนั้นนิดนึงนะฮะให้เราได้ลองถ่ายรูปกันดูนะครับนี่เดี๋ยวก็จะจัดสัก10-20รูปนะไปโอ้ซึ่งอันนี้บอกเลยนะครับผมว่าการถ่าย Apple Pro Raw นะ48ล้านแต่ละทีเนี่ยจะมีช่วงเวลาหน่วงในการถ่ายอยู่พอสมควรเหมือนกันนะกว่าจะถ่ายได้นะครับกดปึ๊กเนี่ยมันจะรันนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอกันนิดนึงเนาะนี่เดี๋ยวให้รู้กันนะว่ารูปในเครื่องถ่ายนะครับผมมีอยู่162 รูปพึ่งซึ่งเป็นเฟซไปแล้วแบบเมื่อกี้2 รูปนะครับผมก็จะเริ่มนับตั้งแต่160เราจะถ่ายกันไปจนถึง 1,160 กันนะฮะไปได้2รูปแล้วขอดูขนาดไฟนิดนึงแล้วกันปึ้งเงียบ48ล้านนะครับผมรูปนี้ใช้พื้นที่ไป68 เมกนะฮะ68เมกเลยนะรูปนี้นะก็ทำไมล่ะก็68เมกเหมือนกันนะเพราะน่าจะรูปคล้ายๆกันนะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวไปลุยต่อได้ไปแค่10รูปเองทุกคนยังอีกยาวไกลนะวันนี้ถือว่าตอนนี้ที่เซนเฟสเราได้ประมาณ20รูปเองนะครับเดี๋ยวน่าจะไปอีกหลายๆที่นะแต่ตอนนี้หนีฝนตกหน่อยนะครับไม่เป็นไรคิดว่าวันนี้น่าจะได้ครบ 1,000 รูปแหละนะครับไปเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อเลยทุกคนล่าสุดหนีฝนออกมาไม่ทันนะครับออกมาข้างนอกฝนตกซะงั้นแล้วเอามอเตอร์ไซค์มาด้วยไงเป็นไงล่ะเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเดินถ่ายตรงเซนเฟสอีกสัก100รูปแล้วกันนะครับผมให้มันได้สัก100รูปนะเดี๋ยวค่อยไปที่อื่นต่อรอฝนมันซาๆก่อนแล้วกันนะครับดูดิเกี่ยงหมดเลยคืนนี้หน้าฝนเนาะก็จะมีฝนตกเยอะกว่าปกตินิดนึงอ่ะไม่เป็นไรเย้ตอนนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วนะครับผมท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้วก็เดี๋ยวไอ้ก็เดินถ่ายมานะเพิ่มนะครับผมในฝั่งของเซ็นทรัลเฟสเนี่ยได้มาประมาณ100รูปนะฮะได้มา100รูปนะ
เดี๋ยวไปในโลอื่นอีกนะครับผมไอ้มาครบ 1,000 ไปเย้โหพอดแดดออกก็เปี้ยงจ้ะปังโอ้โหโอเคตอนนี้ก็วาร์ปมาอีกที่หนึ่งแล้วนะครับผมนั่นก็คือที่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายกันดูสักตรงนี้สักประมาณสัก100รูปแล้วกันนะครับผมให้มันได้เยอะๆหน่อยเผื่อบางคนแบบเป็นสาย snap 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 ไปนะครับผมมาเดี๋ยวถ่ายกันโอเค48ล้านแตะไปแตะเข้าไปนะฮะก็ในการถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างๆนะครับผมหลายคนก็เลือกที่จะเอา iPhone นี่แหละขึ้นมา snap อย่างตอนเนี้ยที่มาทดสอบให้ดูนะเผื่อบางคนก็ snap snap เป็นพันๆรูปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมเราต้องอย่าลืมนะในการใช้มือถือต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ต้องจำตัวเองไว้ว่าเราต้องปกป้องน้องให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเครื่องน้องนึงเนี่ยก็หลายหมื่นนะครับผมเนี่ยก็ 40,000 กว่าเข้าไปแล้วนะครับ oh, no. ก็ต้องหาพวกเคสพวกฟิล์มมาปกป้องไว้ด้วยนะครับผมอย่างตัวนี้เดี๋ยวไอ้ก็ติดฟิล์มนะครับผมเป็นของโฟกัสรุ่นอัลติเมทการ์ดนะเป็นรุ่นพรีเมียมของโฟกัสเลยนะครับซึ่งสามารถที่จะปกป้องได้นะเพราะเขาแข่งระดับ 9S นะครับผม wow. แล้วเรื่องของความลื่นเรื่องของสีสันนะครับผมก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนก่อนติดเลยนะครับผมอันนี้เนี่ย120เฮิร์ตซ์ก็ยังคงแสดงผลได้ดีแม้จะติดฟิล์มไปแล้วการทงการทัชก็ยังลื่นเหมือนเดิมนะครับผมเผื่อใครเป็นเรื่องโค้งเล่นเกมด้วยเนาะนอกจากนี้นะครับนอกจากด้านหน้าที่จะมาปกป้องแล้วเนี่ยนี่ด้านหลังก็เหมือนกันบางคนเจอพื้นเปียกๆลื่นๆแบบนี้นะอาจจะเผลอนะอ๋อชอลื่นทำไอโฟน4ตกไปด้านหลังลงนะครับผมอย่างนึงก็ต้องหามาติดช่วยปกป้องเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวของกระจกครอบเลนนี่อันนี้เดี๋ยวไอ้ก็ติดเป็นของโฟกัสเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นแบบไอรอนริงนี่ติดแยกเฉพาะเลนเลยนะครับผมมีความช่วยปกป้องเสริมความแข็งแกร่งนะครับผมให้แบบว่าปกป้องได้แล้วนะครับแล้วถ่ายออกมาเนี่ยนี่จากที่ถ่ายไปนะก็ยังคงสีสันสวยสดงดงามเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ดรอปคุณภาพเรื่องของกล้อง iPhone 14ลงไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยตรงนี้นะอันนี้เป็นสีซิลเวอร์นะครับจริงๆเขามีหลากหลายสีเหมือนกันใครสามารถจะไปมิกกับเครื่องเพื่อนๆก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ไปจัดได้เลยมาปกป้องครบทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังส่วนเรื่องของความแข็งแรงของตัวฟิล์มนะครับผมทั้งฟิล์มกระจกด้านหน้าแล้วก็เลนส์กล้องนะที่ไอ้ก็ทดสอบมาแล้วนะครับผมกับตัวของ iPhone 4 Pro Max เครื่องนี้เลยเนี่ยก็ถือว่ามีความทนทานใช้ได้เยี่ยมๆเลยนะครับผมกับคุณภาพของโฟกัสตรงนี้เนาะนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปถ่ายกันต่อนะครับผมยังเหลืออีกเยอะเลย วันนี้อีกยาวไกลเดี๋ยวไปอีกหลายที่นะฮะไปถ้าแพ้เราก็ได้พอประมาณแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปโลเคชั่นอื่นในเมืองเชียงใหม่กันต่อที่กูว่าหนีฝนอีกแล้วฝนตกบ่อยเหลือเกินนะไปตอนนี้เราก็วาร์ปมาอยู่อีกที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่ฝ่าฝนกันมานะโหเปียกเราสกแสกเลยซึ่งที่นี่ถ้าใครมาเชียงใหม่นะครับผมก็น่าจะต้องแวะมาถ่ายรูปกันที่นี่เนี่ยทุกคนเหมือนกันนะนั่นก็คือออ่างแก้วนะครับผมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าของตัวเองซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นที่สุดท้ายนะครับผมที่ไอจะถ่ายให้ครบ 1,000 ที่นี่แหละนะไปหลายที่เกินนะแล้วฝนตกตลอดเลยนะครับผมเดี๋ยวเก็บที่นี่แหละนะเพราะว่าวิวเวิลด์ต่างๆของอ่างแก้วตัวนี้เนี่ยก็มีให้ถ่ายหลายจุดนะครับผมแล้วก็มีให้ถ่ายหลายคนด้วยเฮ้ยเดี๋ยววะนะก็เดินๆดูแล้วช่วงหลังฝนตกตรงนี้ด้วยนะครับผมก็จะบรรยากาศแบบว่าเย็นๆมีหมอกเบาๆนะฮะก็ไปเดี๋ยวไปถ่ายกันที่นี่เลยให้ครบ 1,000 รูปไปครับนี่เป็นยังไงบรรยากาศหลังฝนตกของอ่างแก้วคือวิวโคตรดีบอกเลยถ่ายไปแซ่บเอาให้ครบ 1,000 วันเนี้ยเหลืออีกประมาณ800กว่ารูปเองนะครับสแนปไปสแนปไปเผื่อแบบว่าบางคนถ้าบางคนมีแบบนะมีแบบมาเนี่ยโอ้โหเพื่อนกว่าจะถ่ายได้ทีนึงเนี่ยพันรูปเกินมีเกินมีเกินบอกเลยแต่อันนี้จะไอ้มาลุยคนเดียวเน้นสแนปแบบสแนปพวกวิวต่างๆไปนะครับผมมันก็อาจจะครบช้าหน่อยนะเออแต่ก็ถ่ายไปได้นะครับก็เดินเดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะเอาสแนปสแนปไปอ่ะพอฝนตกแดดก็ออกเลยนะเดี๋ยวก็จะสแนปไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็นี่จอหายไปแล้วนะครับผมถ่ายปุ๊บในที่ร้อนปุ๊บเนี่ยจอดิมไปแล้วนะครับผมจอดรอปไปแล้วนะอันนี้ใครถามว่าถ่ายกลางแดดร้อนๆจอดรอปไหมดรอปเร็วเหมือนกันนะครับผมถ่ายไปสักพักที่เนี่ย
จอก็ดรอปเลยนะครับผมนี่แต่ก็ยังคงใช้งานน้องเขาหนักอยู่นะถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ 1,000 นะจ๊ะ iPhone 14จ๋าคนให้ไวเด้อตอนนี้นะครับพอถ่ายนานๆเยอะๆเข้านะหน้าจอ iPhone 14 Pro Max ก็ยังดรอปเลยนะครับผมเจอความร้อนอะไรต่างๆไปแล้วตอนกดถ่ายรู้สึกว่ามันจะเริ่มประมวลผลช้าแล้วนะฮะในการถ่ายรูปนึงเนาะตอนนี้ได้ไปแล้ว300กว่ารูปนะครับแค่3ที่เองโอ้โหเดี๋ยวยังไงค่อยวาร์ปกลับไปที่สตูนะแบตจะหมดแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวไปถ่ายเพิ่มที่สตูให้มันครบ 1,000 แล้วกันนะโอเคไปกันเถอะแบตจะหมดแล้วไปเอ๊ะตอนนี้เราก็วาร์ปกลับไปที่สตูดิโอของอติรีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะจำลองแบบว่าเอา iPhone 14 Pro Max ตัวนี้เนี่ยมาถ่ายในสตูแล้วกันเผื่อบางคนแบบว่าจัดสตูออกมาให้สวยงามแล้วก็อยากจะถ่ายด้วยกล้อง48ล้านน่ะเนาะไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเอาจริงคือเหนื่อยแล้วนะครับขับไปไหนก็ฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกตลอดเลยนะซึ่งผลลัพธ์ของการออกไปข้างนอกมาได้อยู่354รูปนะครับเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้พี่ดิโดแล้วก็เด็กชายน้องโอ๊ตนะครับผมรับหน้าที่ถ่ายแบบในสตูออกมาให้ครบทีนี้จะถึง 1,000 รูปเฮ้ยยังไงเราเอา 1,000 รูปโยนเข้าคอมแล้วมาดูว่ามันใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่เผื่อใครจะลังเลจะซื้อ128เออบางคนแบบอยากจะถ่าย48ล้านเหรอฮะขอ48ล้านถ่ายหน่อยถ่ายส่งค่านั้นแค่นี้เนี่ยตัวเองกินนั่นหรือเปล่าถ่าย18ล้านส่งตัวเองกินลูกชิ้นหรือเปล่าถ่าย48ล้านส่งแฟนอะไรยังไงประมาณเนี้ยเดี๋ยวดูกันว่าถ้าถ่ายเยอะๆไปเนี่ย 1,000 กว่ารูปเนี่ยมันใช้พื้นที่เป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะฝากส่งไม่ต่อถ่ายให้ครบ 1,000 นะครับสู้ๆนะครับเอ้สู้ๆนี่ดูฮะเป็นไงฮะได้กี่รูปแล้วครับผมได้ถ่ายมุกครับพี่ไอ้คุณถ่ายมาเท่าไหร่เนี่ย300 300เหรอตอนนี้เพิ่มไปแล้วอีก100นึงทำไปชั่วโมงโอเคสู้เดี๋ยวกลับมาดูใหม่โอเคหลังจากที่เรา AirDrop ลงเข้าไปในตัวของ MacBook เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวไอ้ก็จัดโฟลเดอร์เป็น Pro 48ล้าน iPhone 14 Pro Max นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันหน่อยนะครับตึ๊งคอมมานด์ A มาครบๆ 1,000 กับอีก68รูปอันนี้อาจจะมีการหลงๆไฟล์มานิดหน่อยนะครับแต่รวมๆก็ประมาณเนี้ยนะครับซึ่งนามสกุลไฟล์เนี่ยจะเป็น .dng นะครับไฟล์พวกนี้เนี่ยสามารถเอาไปดึงแสงดึงสีดึงสันต่างๆออกมาได้อีกนะครับนี่ลองเช็คไฟล์ดูนิดนึงนะนี่อันนี้จาก Zenface นะครับรูปหนึ่งปั๊บๆ48เมกนะฮะโอ้โหรูปหนึ่งก็48เมกนะปกติถ้าเราถ่ายแค่12ล้านเนี่ยรูปหนึ่งแค่เมกกว่าเองนะแต่นี่คือ48ไม่คือได้รูปปกติแต่48รูปอะหน้าเซนเฟสอีกอันหนึ่งแล้วกันชาร์ป59นะฮะเดี๋ยวขอมาดูในฝั่งของท่าแพนิดหน่อยซีเท่าไหร่กำแพงท่าแพกำแพงท่าแพโอ้ท่าแพมี78ด้วยเหมือนกันนะเออแล้วฝั่งอ่างแก้วล่ะอ่างแก้วคิดว่าน่าจะกินเยอะเหมือนกันนะอันแก้วก็70กว่าเหมือนกันนะครับผมจากที่ก่อนหน้านี้ลองดูนะมีเป็นประมาณ100กว่าก็มีนะครับนี่อย่างไฟล์นี้เลย105เมกแค่รูปเดียวอันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับว่าสภาพแวดล้อม environment ต่างๆองค์ประกอบภาพนะครับแสงสีสันต่างๆสีอะไรเยอะสีอะไรน้อยมันจะเก็บภาพมายังไงนะครับผมก็จะแล้วแต่ขนาดไฟล์กันไปอีกทีนึงแล้วกันแต่ก็อยู่ที่ประมาณหลัก60จนถึง100นั่นแหละนะครับเออมาดูโดยรวมเลยแล้วกันว่าทั้งหมดนี้เนี่ยน้องกินไปเท่าไหร่ปั๊บซีดีรวมออกมาเป็น 60.78 จิกนะครับผมโอ้โหก็กินไปเยอะเหมือนกันนะกับการถ่ายแค่ 1,000 รูปนะครับถ้าใครใช้128จิกอ่ะ60เนี่ยนี่คือเกินครึ่งแล้วนะแล้วไอ้128จริงอ่ะคือเราไม่ได้ใช้เต็มๆด้วยนะครับผมมันมีระบบคิดเข้าไปก็10กว่าเมก15กว่าเมกลบแอปอื่นอีกบอกเลยว่าไม่พอถ้าใครซื้อแค่128จริงแล้วก็เหอะแล้วอยากจะถ่าย48ล้านตลอดอย่างเงี้ยไม่มีทางพอนะครับเอออาจจะต้องซื้อความจุเผื่อไว้นะฮะหรือว่าแน่นอนถ้าใครรู้สึกว่า48ล้านไม่จำเป็นก็12ล้านปกติก็ถ่ายได้นะครับผมแต่ถ้าใครเป็นมือโปรอะไรเงี้ยอยากจะใช้งานต่ออันนี้ก็ต้องดูในเรื่องของความจุให้ดีแล้วกันนะครับประมาณนี้ถือว่าจบภารกิจนะฮะกับการถ่าย 1,000 รูปนะ
น่าจะเป็นข้อคำถามของใครหลายๆคนเลยเฮ้ยถ่าย48ล้านเนี่ยกล้องมาใหม่มันกินความจุมันกินที่เยอะไหมเรื่องของทดสอบเรื่องของความร้อนด้วยนะครับเวลาถ่ายกลางแจ้งเรื่องเยอะเนี่ยเป็นยังไงกับเรื่องของการดรอปจออะไรแบบเนี้ยพูดไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนาะประมาณนี้แล้วกันยังไงเพื่อนๆนะครับที่อยากจะให้ติไอนะครับทดสอบเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวของ iPhone 14 Pro Max ตัวนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมซึ่งiPhone 14 Pro Max ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะราคาตัวน้องก็40,000กว่านะหลายคนก็ต้องดูตัดสินใจเยอะๆนะครับผมรวมไปถึงราคาเครื่องก็ 40,000 นะฮะอันนี้ต้องเน้นย้ำว่ายังไงก็อยากจะให้เพื่อนนะครับถ้าซื้อไปหรือว่าใครมีเครื่องอื่นก็ตามนะยังไงก็ฝากปกป้องตัวน้องไปด้วยนะครับเพราะเครื่องน้องก็นั่นแหละแพงอยู่นะครับผมเรื่องการติดฟิล์มด้านหน้าจอก็ติดของโฟกัสด้วยนะครับอันนี้จะไอ้ก็ติดด้านหลังของโฟกัสเหมือนกันทั้งเป็นตัวกระจกครอบเลนส์นะฮะใครยังไงที่สนใจติดฟิล์มอัลติเมทการ์ดของโฟกัสก็ไปหาซื้อมาติดกันได้ที่ช็อปนะครับผมโฟกัสโตร์ได้ทั่วประเทศเลยหรือว่าจะไปทางออนไลน์ก็ได้นะครับผมfocuschill.com นะครับก็เข้าไปดูเข้าไปซื้อกันได้ว่าพวกร้านค้าชั้นนำต่างๆทั่วประเทศก็มีเหมือนกันนะครับก็ลองแวะไปดูกันได้เป็นติดปกป้องน้อง iPhone 14ของเพื่อนๆเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับให้กับ Channel ติวิวไว้ด้วยนะจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปแบบนี้ได้ดีๆจากอติรีวิวทุกๆวันเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้แต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับอติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีนะครับเย้ครบสักทีนะ 1,000